นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565และได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลในโครงการ Prime Minister Science Award 2022โครงการแข่งขันโครงงานวิทย์ที่จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมถึงสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่นน่าประทับใจโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีและพร้อมผลักดันเยาวชนไปสู่เวทีระดับนานาชาติรวมทั้งครูอาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์ให้มีเวทีและโอกาสในการแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยไปสู่ระดับโลกโดยรางวัล Prime Minister Science Award 2022รางวัลครูวิทยาศาสตร์ผู้ส่งเสริมเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่คุณธารดลสิงห์สูงเนินจากโรงเรียนสารวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุณสาโรจน์บุญเสงจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมและคุณพิชณีคงสุคนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน Prime Minister Science Project Award 2022ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและรางวัล Special Award ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยกับโครงงานผลของวัสดุครอบต่อพฤติกรรมการสร้างท่อเข้ารังของชันโรงดินเพื่อการประยุกต์ใช้และการอนุรักษ์โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพโครงงานการเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยแสงสีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพโครงงานการพัฒนาเข็มระดับไมโครเพื่อการตรวจวัดแบบ non-invasive โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และรางวัล NSM President Science Communication Award อพวช.โครงงานเครื่องมือการตรวจสอบหัวใจด้วยตนเองจากเสียงเซตโตสโคปด้วยอัลกอริทึมเครือข่ายเซลล์ประสาทเทียมโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยรางวัล Special Award ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและรางวัล Special Award ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยบริษัท Western Digital Storage Technology ประเทศไทยจำกัดโครงงานทรงกระบอกนาโนไทเทเนียที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับนำส่งยารักษาโรคมะเร็งโรงเรียนลือคำหารวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานี